สวัสดีค่ะฝ้ายค่ะติ๊กค่ะก็ตามชื่อคลิปนี้เลยนะคะคือวันนี้นะคะเรา2คนนะคะก็จะมาแนะนำคอร์สเรียนค่ะรายวิชาที่เปิดใหม่นะคะทั้งหมด4รายวิชาด้วยกันนะคะ DOU คอร์สออนไลน์นะคะก็ตั้งใจผลิตคอร์สเรียนมากๆเลยค่ะDOU คอร์สออนไลน์จะทำในรูปแบบการให้ความรู้มีการฝึกทักษะต่างๆด้วยการนำคำสอนทางพระพุทธศาสนานะคะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะโดยก็มุ่งหวังนะคะว่าผู้ที่เรียนนะคะอย่างไม่หยุดนิ่งนะคะก็เพราะว่าการเรียนรู้จากการฟังการอ่านแล้วก็การฝึกปฏิบัตินั้นนะคะก็จะทำให้เราเกิดปัญญามากขึ้นค่ะก็สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นด้วยค่ะซึ่ง DOU ออนไลน์นะคะจึงได้มีหลักสูตรด้านการพัฒนาตนเองพัฒนาชีวิตแล้วก็จิตใจไปพร้อมๆกันค่ะก็มุ่งหวังสูงสุดนะคะว่าให้ผู้เรียนได้ศึกษาพัฒนาศักยภาพเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นค่ะค่ะดีจังเลยนะคะน้องติ๊กแล้ววันนี้นะคะน้องติ๊กพอจะแนะนำรายวิชาที่พี่และผู้ที่จะกำลังฟังคลิปนี้อยู่บ้างอย่างไรบ้างคะด้วยความยินดีค่ะพี่ฝ้ายค่ะก็วิชาแรกนะคะก็คือรายวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตรค่ะพี่ฝ้ายอยากมีแวดล้อมด้วยกัลยาณมิตรไหมคะอยากมีสิคะแล้วพี่ต้องทำยังไงบ้างคะค่ะหากเราอยากมีแต่กัลยาณมิตรนะคะตัวเราต้องเป็นกัลยาณมิตรก่อนค่ะโดยที่เราต้องหาบุคคลต้นแบบหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติของการเป็นกัลยาณมิตรค่ะแล้วบุคคลที่มีคุณสมบัติกัลยาณมิตรนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะน้องติ๊กคุณสมบัติของกัลยาณมิตรนะคะก็มีดังนี้ค่ะกัลยาณมิตรไม่ได้หมายถึงเพื่อนที่ดีอย่างในความหมายสามัญเท่านั้นนะคะแต่หมายถึงบุคคลที่เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติที่จะสามารถสั่งสอนแนะนำชี้แจงชักจูงช่วยบอกช่องทางหรือเป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นดำเนินสู่การฝึกฝนอบรมอย่างถูกต้องด้วยค่ะซึ่งมีอยู่ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคด้วยนะคะท่านได้ยกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกครูอาจารย์และท่านผู้เป็นปหูสูตรทางปัญญาสามารถสั่งสอนแนะนำเป็นที่ปรึกษาได้แม้จะอ่อนวัยกว่าด้วยค่ะสรุปความหมายได้ว่ากัลยาณมิตรนะคะหมายถึงบุคคลที่มีความพรั่งพร้อมแห่งคุณธรรมความดีงามเป็นผู้ห่างไกลจากสิ่งอันเป็นข้าศึกในการพัฒนาศักยภาพชีวิตและตั้งตนอยู่อย่างเหมาะสมแห่งการเคารพรวมทั้งยังเป็นผู้สร้างสรรค์ประโยชน์สุขและคุณธรรมความดีงามต่างๆให้แก่บุคคลรอบข้างด้วยความเข้าใจจนเป็นแรงเหนี่ยวนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาไปสู่ประโยชน์และความสุขในระดับต่างๆโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนด้วยค่ะตลอดจนถึงสิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูลส่งเสริมการพัฒนาชีวิตก็เป็นดั่งกัลยาณมิตรด้วยเช่นกันค่ะก็แสดงว่าพอเราหาบุคคลที่เป็นกัลยาณมิตรได้เนี่ยเราต้องฝึกเป็นกัลยาณมิตรอีกทีนึงใช่ไหมคะน้องเต้ใช่ค่ะพี่ฝ้ายค่ะเมื่อตัวเรานั้นนะคะมีคุณสมบัติเป็นกัลยาณมิตรแล้วนะคะเราก็ต้องทำหน้าที่กัลยาณมิตรด้วยค่ะเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมกัลยาณมิตรให้กับตัวเราเองด้วยนะคะจะได้มีแต่มิตรที่ดีแวดล้อมตัวเราเต็มไปหมดเลยค่ะดีมากเลยนะคะน้องติ๊กได้ทั้งประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ผู้อื่นด้วยค่ะใช่ค่ะพี่ฝ้ายแต่การจะแนะนำผู้อื่นนั้นเราต้องมีศิลปะการพูดที่ดีให้ข้อคิดเพื่อให้เขาอยากจะพัฒนาตัวเองด้วยนะคะเช่นในอดีตกาลนะคะสมัยพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะได้มีคณาธารบดีนะคะช่วยกันรับเป็นเจ้าภาพจัดภัตตาหารถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับพระสาวกถึง 20,000 รูปค่ะหลังจากที่เสร็จภารกิจแล้วนะคะพระบรมศาสดาตรัสอนุโมทนาทานว่าบุคคลบางคนในโลกทำทานด้วยตนเองแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นทำทานเขาย่อมได้ภูกทรัพย์สมบัติแต่ไม่ได้บริวารสมบัติในสถานที่ที่ตนเกิดบุคคลบางคนในโลกไม่ทำทานด้วยตนเองแต่ชักชวนผู้อื่นทำทานเขาย่อมได้บริวารสมบัติแต่ไม่ได้ภูกทรัพย์สมบัติในสถานที่ที่ตนเกิดบุคคลบางคนในโลกทำทานด้วยตนเองและชักชวนผู้อื่นทำทานเขาย่อมได้ทั้งภูกทรัพย์สมบัติและบริวารสมบัติในสถานที่ที่ตนเกิดค่ะบัณฑิตคนหนึ่งนะคะก็ได้ฟังธรรมแล้วก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธามีหัวใจของความเป็นกัลยาณมิตรค่ะจึงออกทำหน้าที่กัลยาณมิตรนะคะชักชวนหมู่ญาติให้ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระบรมศาสดาพร้อมด้วยพระสาวก 20,000 รูปค่ะหมู่ญาติทั้งหลายนะคะก็ได้ต่างการรับบุญนะคะ
คนละ10รูปบ้าง20รูปบ้าง100รูปบ้าง500รูปบ้างนะคะก็เต็มกำลังของตนค่ะจนกระทั่งนะคะก็ได้มาเจอกับมหาทุกขตะค่ะซึ่งมหาทุกขตะค่ะก็ได้ชื่อว่าเป็นขอทานที่มีฐานะยากจนที่สุดยากจนขนาดไม่มีชื่อชาวเมืองจึงเรียกเขาว่ามหาทุกขตะค่ะซึ่งแปลว่าเป็นคนที่มีความทุกข์มากแทบไม่มีอะไรจะกินแต่บุรุษผู้นี้ก็เชิญชวนมหาทุกขตะให้ร่วมรับเป็นเจ้าภาพบ้างมหาทุกขตะก็ตอบว่าการถวายภัตตาหารพระเป็นเรื่องของคนมีทรัพย์สำหรับผมแม้ข้าวจะเลี้ยงท้องให้อิ่มในวันพรุ่งนี้ยังไม่มีเลยผมเป็นคนหาเช้ากินค่ำจะให้ผมถวายภัตตาหารพระได้อย่างไรกัลยาณมิตรมีจิตใจที่เปี่ยมด้วยความปรารถนาดีและมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดในการชี้แจงจึงได้กล่าวตอบกลับไปว่าเพื่อนยากคนทั่วไปกินอาหารอย่างดีนุ่งผ้าประณีตมีบ้านเรือนสวยงามใหญ่โตส่วนท่านรับจ้างทำงานตลอดทั้งวันแม้อาหารที่พอจะประทังชีวิตยังไม่มีท่านไม่ได้คิดเลยหรือว่าเป็นเพราะไม่ได้สั่งสมทานกุศลมาในอดีตนั่นเองฝ่ายมหาทุกขตะได้ยินดังนั้นจึงยืนนิ่งด้วยความสลดใจจึงตัดสินใจรับเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารพระหนึ่งรูปแล้วรีบขวนขวายเร่งทำงานเพื่อให้ได้ค่าแรงเพิ่มขึ้นพอสำหรับเลี้ยงครอบครัวของตนเองและถวายพระหนึ่งรูปค่ะครั้นถึงวันรุ่งขึ้นบัณฑิตกัลยาณมิตรนิมนต์พระไปตามบัญชีเจ้าภาพที่บันทึกไว้จนหมดซึ่งมหาทุกขตะก็ได้มาหาบัณฑิตกัลยาณมิตรเพื่อรับพระไปถวายภัตตาหารแต่ปรากฏว่าบัณฑิตกัลยาณมิตรลืมบันทึกการเป็นเจ้าภาพของมหาทุกขตะมหาทุกขตะราวกับถูกทำร้ายที่ท้องด้วยหอกก็ร้องไห้เสียใจมือสองมือปิดหน้าน้ำตาไหลพรากแล้วอุทานว่าท่านชวนเราแล้วเมื่อวานเราและภรรยารับจ้างทำงานตลอดทั้งวันเพื่อค่าจ้างวันนี้เที่ยวจัดเตรียมภัตตาหารแต่เช้าตรู่ขอพระให้แก่เราสักรูปเถิดบัณฑิตกัลยาณมิตรเกิดความละอายใจเพราะว่าพระทั้งหมดได้นิมนต์ไปตามเจ้าภาพทั้งหมดแล้วจึงนึกถึงหนทางสุดท้ายและแนะนำให้มหาทุกขตะไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาที่พระคันธกกุฎีซึ่งรายล้อมด้วยพระราชาและพระราชกุมารทั้งหลายที่รอรับบาตรของพระบรมศาสดาอยู่มหาทุกขตะเดินไปที่พระคันธกุฎีผ่านไปในท่ามกลางพระราชาและพระราชกุมารก็ถูกทักท้วงขึ้นว่านี่ยังไม่ใช่เวลาที่เจ้าจะมารับเดนอาหารเนื่องจากเคยเห็นมหาทุกขตะกินเศษอาหารในวันก่อนๆส่วนมหาทุกขตะก็ซบศีรษะลงที่ธรณีประตูพระคันธกุฎีกราบทูลว่าผู้ที่ยากไร้กว่าข้าพระองค์ในเมืองนี้ไม่มีขอพระองค์จงเป็นที่พึ่งแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระบรมศาสดาทรงเปิดพระทวารพระคันธกุฎีทรงนำบาตรประทานในมือของมหาทุกขตะเขาเหมือนได้สมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิซึ่งพระเจ้าแผ่นดินและราชกุมารต่างๆทรงแลดูพระพักซึ่งกันและกันแม้พระราชาจะขอซื้อบาตรด้วยทรัพย์แสนหนึ่งมหาทุกขตะก็ไม่ยอมมอบบาตรของพระบรมศาสดาให้เขาเดินนำพระบรมศาสดาไปถึงกระท่อมของตนแล้วจึงถวายภัตตาหารเมื่อพระบรมศาสดาเสร็จภารกิจแล้วทรงทำการอนุโมทนาพอพระองค์เสด็จลุกจากอาสนะทันใดนั้นฝุ่นรัตนะทั้ง7ประการได้ตกลงจากอากาศเต็มไปทั่วเรือนของมหาทุกขตะพระราชาตัดสั่งให้ขนทรัพย์มากองที่ร้านหน้าพระราชวังในที่สุดก็ได้แต่งตั้งให้มหาทุกขตะเป็นเศรษฐีประจำเมืองตั้งแต่นั้นมานะคะเขาก็ได้ทำบุญตลอดอายุทันตายไปแล้วก็ได้บังเกิดในเทวโลกเสวยที่ประสมบัติอยู่ตลอด1พุทธันดรกันเลยทีเดียวค่ะสุดยอดการทำหน้าที่กัลยาณมิตรจริงๆเลยนะคะน้องติ๊กใช่ค่ะค่ะยังมีอีกหลายๆบทฝึกเลยนะคะทั้งลักษณะประเภทคุณสมบัติและความสำคัญของกัลยาณมิตรหลักธรรมสำคัญที่จำเป็นต้องมีในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรซึ่งมีพระครูผู้สอนคือพระครูสังฆระอนุรักษ์โสธิโกตำแหน่งปัจจุบันเลขานุการกิจหลวงพ่อทัตตะชีโวและยังเป็นพระอาจารย์ประจำรายวิชานี้ด้วยค่ะรวมถึงหลักการผู้ที่สามารถโน้มน้าวให้ผู้อื่นอยากเปลี่ยนแปลงตนเองหรือพูดให้ประสบความสำเร็จนั่นเองค่ะซึ่งผู้สอน
เป็นถึงนักพูดระดับประเทศและได้เปิดสถาบันสอนการพูดโดยตรงและท่านยังมีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาด้านพัฒนาบุคลากรให้กับหลายๆหน่วยงานอีกด้วยค่ะนั่นก็คือท่านอาจารย์ดร.จอมพลสุภาพค่ะก็หากมาถึงท่านนี้แล้วนะคะน้องติ๊กถ้าเราที่หากเราสนใจที่จะลงวิชาเรียนต่อเนี่ยนะคะมีวิชาอะไรบ้างคะน้องติ๊กค่ะค่ะพี่ฝ้ายค่ะทุกท่านสามารถลงทะเบียนได้ในรายวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตรหรือ DF 102นั่นเองค่ะติดต่อลงทะเบียนได้4ช่องทางตามรูปด้านล่างนี้ได้เลยนะคะหรือโทรมาที่เบอร์081 428 8399ค่ะ